เสียงชาวเน็ตการแสดงที่สาที่ต้องเชื่อเฉือนกับนุนวรนุชถือว่าผ่านไหมออกอากาศมาได้พักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะสำหรับละครสุดแซ่บของช่อง7อย่างเข็มซ่อนปลายซึ่งไฮไลท์และโฟกัสก็อยู่ที่เชือดเหลี่ยมเฉือนคมกันของสองสาวที่สาวรทิสาและนุนวรนุชโดยในรายของตัวแม่อย่างนุ่นนั้นคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในสายตาชาวเน็ตเพราะฝีไม้ลายมือทางการแสดงนั้นรับประกันอยู่แล้วว่าทำได้ดีทำให้แฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ที่แฟนๆนั้นแอบหวั่นนิดๆก็ตรงที่ทิสาวรทิสานี่แหละค่ะที่แม้ว่าจะผ่านงานละครมามากมายแต่บทเฉิดในเข็มซ่อนปลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทที่ทิสานั้นต้องพลิกบทบาทแบบสุดขั้วเป็นครั้งแรกซึ่งแฟนๆนั้นก็เลยถกกันนิดหน่อยว่าหลังจะออกอากาศไปพักใหญ่ถือว่าทิสาผ่านไหมกับบทนี้โดยชาวเน็ตนั้นได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าชอบนะน้องเล่นแบบไม่โอเวอร์แอคติ้งเล่นแบบเล่นน้อยแต่ได้มากไม่เข้าใจพวกที่ชอบแขวะการแสดงของทิสาแสดงว่าพวกนางคงชอบดูละครเวทีรัชดาลัยเธอเตี้ยจนชินในชีวิตจริงของคนจริงๆบนโลกที่หมุนๆอยู่นี้ไม่มีใครแสดงออกเท่ากันทุกคนหรอกบางคนแสดงออกมากบางคนแสดงออกน้อยดีไซน์การเล่นบทนี้ของทิสาเขาอาจจะคิดมาแล้วว่าเล่นแบบนี้แหละเล่นน้อยได้มากไงบุคลิกคนในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่โลกละครมันมีหลากหลายถ้าทุกคนต้องเล่นใหญ่เหมือนละครเวทีก็บนโลกนี้คงจะมีแต่คนฟูมฟายเหมือนเป็นไบโพล่ากันทั้งโลกแล้วเราไม่รู้คิดไปเองไหมเราว่านุ่นยังไม่ปล่อยสุดนะนุ่นสุดได้มากกว่านี้ถ้านุ่นมาเต็มค่าคาซีนแต่เรื่องนี้นุ่นเล่นเหมือนส่งทิสามากทิสาเลยเล่นเด่นไปเลยคนรักเฉิดเหมือนซัพพอร์ตทิสานี่แหละส่งไม้ต่อตัวแม่ช่อง7ส่งให้น้องช่องจริงค่ะขออวยหน่อยน้องเล่นได้ดีมากของจริงเพิ่งมีคนที่คิดตรงกับเราคือเอาจริงๆคนแบบเฉิดมันไม่แปลกใจที่ผู้ชายจะมารักไงขนาดว่าโดนตราหน้าก็ดูหนุ่มๆสิยังไม่ลดละจะมารักทั้งอีพี่เหลืองทั้งรานาทั้งบุตรเลดก็ยังรออยู่เลยฮ่าฮ่าคุณเจฟเองก็ยังพูดว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ทิสาต้องพูดเสียงดังเป็นเรื่องแรกค่ะเอ็นดูนักแสดงว่าแอคชั่นแรงสุดๆของเขาเท่านี้จะให้ฟูมฝ่ายปากเปรี้ยวตาถลนแบบคนอื่นๆมันไม่ได้ไงใครชอบแรงๆกว่านี้ก็ต้องไปดูนักแสดงคนอื่นละสอบผ่านค่ะเราว่าน้องทำได้ดีนะเล่นน้อยแต่ได้มากนี่รอสีนที่น้องร้องไห้กับบุตรเรศดูในตัวอย่างแล้วจะร้องตามและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ